ก่อนหน้านี้ไม่นานได้มีการแจ้งเตือนนะคะว่าในนครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้น้ำมันนั้นขาดแคลนมากเป็นสาเหตุที่ทำให้รถเมล์ในนครหลวงเวียงจันทน์จะต้องหยุดวิ่งให้บริการโดยมีข่าวแจ้งด่วนว่าระหว่างวันที่22ถึง27มกราคมนี้รถเมล์ที่วิ่งในเวียงจันทน์จะมีการหยุดให้บริการเป็นจำนวนถึง3เส้นทางเลยทีเดียวซึ่งเรียกว่าสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือวิกฤตน้ำมันล่าสุดในสปป.ลาวว่ากันว่ามีการหยุดสายการผลิตเพราะไม่มีเงินตราต่างประเทศไปนำเข้าน้ำมันบางคนก็วิเคราะห์ว่าทำไมจึงเพิ่งมาประกาศให้ประชาชนทราบทั้งที่ประชาชนก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนมาแล้วว่าน้ำมันในหลายพื้นที่หมดกว่าเกือบ1อาทิตย์ส่วนทางปตท.ลาวก็คงจะไม่กล้าออกหนังสือเตือนเดี๋ยวโดนตำรวจยกกำลังมาปิดล้อมบริษัทโดยมีรายงานข่าวว่าเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลขึ้นอีกครั้งในสปป.ลาวหลายปั๊มต้องขึ้นป้ายหยุดขายเพราะว่าน้ำมันหมดและเกิดภาพรถต่อคิวยาวเหยียดหน้าปั๊มในนครหลวงเวียงจันทน์โดยสมาคมน้ำมันลาวได้ออกชี้แจงว่าเป็นสถานการณ์ช่วงสั้นๆเนื่องจากโรงกลั่นของประเทศเพื่อนบ้านหยุดสายการผลิตชั่วคราวกระทันหันโดยเชื่อว่าปลายเดือนมกราคมทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกติโดยสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลอย่างกระทันหันในหลายพื้นที่ของสปป.ลาวโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ทำให้สถานบริการน้ำมันหลายแห่งจำเป็นต้องขึ้นป้ายว่าน้ำมันหมดเพื่อหยุดขายน้ำมันดีเซลให้กับลูกค้าขณะที่สถานีบริการที่ยังพอมีน้ำมันดีเซลเหลือขายอยู่ก็เกิดภาพรถจำนวนมากจอดต่อแถวยาวนับกิโลเมตรเพื่อรอคิวเข้าไปเติมน้ำมันโดยชุมชนออนไลน์ต่างพากันตั้งคำถามว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในสปป.ลาวส่วนใหญ่ก็พากันหวาดเกรงว่าอาจจะเกิดบุญน้ำมันหรือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับที่เคยเกิดมาแล้วเมื่อช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของปี2565โดยทางด้านเพจของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวได้ออกมาเผยแพร่เอกสารแถลงการณ์ของสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สลาวเรื่องสภาพการสนองน้ำมันเชื้อเพลิงในสปป.ลาวโดยมีเนื้อหาว่าหลายปีที่ผ่านมาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในสปป.ลาวนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี2566ได้มีการนำเข้าน้ำมันทุกชนิดรวมกว่า 1,654 ล้านลิตรแบ่งเป็นน้ำมันดีเซล 1,259 ล้านลิตรและน้ำมันเบนซิน 365 ล้านลิตรที่เหลือก็เป็นน้ำมันประเภทอื่นๆโดยมีอัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยเดือนละประมาณ 135-140 ล้านลิตรแบ่งเป็นน้ำมันเบนซิน30ล้านลิตรต่อเดือนหรือวันละ1ล้านลิตรและน้ำมันดีเซลเดือนละ105ล้านลิตรหรือวันละ 3.5 ล้านลิตรโดยแหล่งที่มาของน้ำมันก็มาจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ส่งออกน้ำมันจากประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนามซึ่งมาถึงปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งส่งน้ำมันให้กับสปป.ลาวได้มีการปิดบังสายการผลิตชั่วคราวอย่างกระทันหันเพื่อปรับปรุงการผลิตยกระดับมาตรฐานของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งคาดว่าจะกลับมาผลิตตามปกติได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมปี2567โดยการปิดบางสายการผลิตอย่างกระทันหันทำให้การส่งออกน้ำมันไปยังประเทศรอบข้างรวมถึงน้ำมันที่ส่งมายังสปป.ลาวมีปริมาณลดลงและน้ำมันก็มีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลจากการติดตามสภาพการนำเข้าน้ำมันตั้งแต่วันที่1ถึง21มกราคมปีนี้มีการนำเข้าน้ำมันทุกชนิดรวมแล้ว106ล้านลิตรโดยมีการนำเข้าน้ำมันเบนซิน21ล้านลิตรน้ำมันดีเซล80ล้านลิตรและอีก5ล้านลิตรเป็นน้ำมันประเภทอื่นๆโดยปริมาณการนำเข้าน้ำมันในเดือนมกราคมปีนี้แม้ว่าจะต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะมีบางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความต้องการใช้มากกว่าปริมาณน้ำมันสำรองในคลังโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลทำให้ปั๊มน้ำมันส่วนหนึ่งต้องขึ้นป้ายหยุดขายน้ำมันดีเซลชั่วคราวเนื่องจากน้ำมันหมดและเกิดภาพรถที่ต่อแถวยาวเพื่อรอคิวเติมน้ำมันในบางปั๊มซึ่งสร้างความกังวลใจต่อสังคมว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันขึ้นเป็นวงกว้างคล้ายๆกับที่
คยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาโดยมีแถลงการของสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สลาวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สลาวได้ประสานงานกับเหล่าบริษัทผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันขอความร่วมมือให้ระบายน้ำมันสู่ปั๊มรายย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากนี้และจะได้ระดมให้บรรดาบริษัทผู้นำเข้าน้ำมันเร่งจัดหาน้ำมันจากแหล่งต่างๆจากประเทศใกล้เคียงมาสนองต่อความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปริมาณน้ำมันดีเซลเพียงพอต่อความต้องการใช้ตามปกติโดยเร็วซึ่งสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สลาวจะติดตามและรายงานสภาพการสนองน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งประสานกับบริษัทน้ำมันและภาครัฐเพื่อหามาตรการกระตุ้นให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องและจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สังคมได้รับทราบเป็นระยะระยะโดยมีการเปิดเผยนะคะว่าอันที่แท้จริงแล้วลาวปล่อยให้ผู้ประกอบการน้ำมันทำการกักตุนน้ำมันแล้วก็ไม่ยอมขายให้กับประชาชนเพื่อรอขายตอนปรับราคาขึ้นจนสังคมนั้นแตกตื่นถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างร้ายแรงซึ่งจริงๆแล้วปั๊มน้ำมันปฏิเสธการขายน้ำมันมาได้ 2-3 วันก่อนหน้านี้โดยประชาชนลาวนั้นเริ่มแตกตื่นเพราะว่าเคยเจอเหตุการณ์ขาดแคลนน้ำมันโดยที่แท้จริงรัฐบาลลาวปล่อยให้ผู้ประกอบการกักตุนสินค้าถือว่าคนลาวนั้นถูกเอาเปรียบแต่ก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เลยโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมวิเคราะห์นะคะว่าแบบนี้สปป.ลาวต้องไปขอนำเข้าน้ำมันจากจีนและเวียดนามซะแล้วว่ากันว่าลาวนานประชุมครม.ให้มีมติซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียแล้วเมื่อปีก่อนมีคนลาวมาว่าคนไทยว่าไม่เก่งเหมือนคนลาวเพราะว่าไม่สามารถไปเจรจาและซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้บางก็ว่าไทยไม่ใช่ผู้บริหารลาวจะมาโทษไทยก็ไม่ได้ถ้าจะไปโทษต้องไปโทษท่านผู้นำลาวขอเอาใจช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตไวๆละกันบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่ามีเงินซื้อใครก็ขายให้แต่ถ้าไม่มีเงินซื้อก็ต้องกลับไปใช้เกวียนถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันต้องเดินเอาผลดีก็คืออย่าแหกกันมาเติมเมืองไทยละกันตัวใครตัวมันละดีแล้วประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์คงจะเข้ากันไม่ได้ปตท.ทำถูกต้องงดส่งออกแล้วก็เก็บไว้ใช้ในประเทศไทยนานๆดีกว่าเดี๋ยวเวียดนามกับกัมพูชาก็ส่งน้ำมันไปช่วยรัฐบาลลาวเองเดี๋ยวประชาชนเขาก็จะช่วยกันประหยัดบอกผู้ปกครองจีนเดี๋ยวก็ส่งมาให้ถ้าจีนไม่ส่งมาคนจีนในลาวก็จะไม่มีใช้บางก็วิเคราะห์ว่าก่อนหน้านี้คนลาวบอกว่าคนไทยชอบอิจฉาลาวที่มีรถยี่ห้อดีๆใช้สินค้าที่สปป.ลาวผลิตเองก็มีคุณภาพดีกว่าเลยมีการแบนสินค้าไทยที่ส่งไปขายสปป.ลาวบางคนก็วิเคราะห์ว่าลักษณะแบบนี้แสดงถึงความล้มเหลวของรัฐบาลลาวหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันประเทศไทยก็พยายามจะสร้างไมตรีให้กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าชาวกัมพูชาและคนลาวเหมือนจะชอบมองไทยเป็นศัตรูแล้วก็คอยอิจฉากันเวลามีปัญหาเวลามีวิกฤตก็มาขอให้ประเทศไทยช่วยแต่ยามปกติก็คอยอิจฉากันนอกจากนี้ล่าสุดก็มีเคสคนไทยไปเที่ยวในสปป.ลาวแล้วก็โดนถ่ายเงินอีกแล้วมีปัญหาซ้ำซากแต่คนไทยก็ยังไปเที่ยวสปป.ลาวส่วนคนลาวก็ยังคอยถ่ายเงินคนไทยอยู่ดีอันที่จริงนอกจากลาวจะต้องมีน้ำมันเอาไว้ใช้อย่างพอเพียงถนนลาวก็ควรจะต้องปรับปรุงอีกมากในอนาคต